สวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะคะก็มาพบกับ e f e n school เหมือนเช่นเคยที่จะมาสอนการใช้งานเบื้องต้นสำหรับ i ิ d i เ a t o r นะคะ วันนี้ EFIN School ขอหยิบยกอินดิเคเตอร์ที่มีชื่อว่า Advanced Decline Library ค่ะอินดิเคเตอร์ตัวนี้เขาจะทำงานยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะมาใช้งานร่วมกับตัวโปรแกรม Efin Stop c k u p ซึ่งนักลงทุนสามารถใช้งานตัวโปรแกรมนี้ได้ฟรีผ่านทางโบกเกอร์นะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมาใส่อินดิเคเตอร์ Advanced Decline Library นะคะโดยการนําเมาส์ไปคลิกที่เครื่องหมายบวกทางด้านขวามือ เลือกหัวข้อแรกเลยแ d d i c a t o r to new Panel นะคะแล้วก็ไปที่หมวด general indicators มองหา i n d i c a t o r ที่ชื่อ advanced daily b u l r i g e ค่ะหาเจอแล้วคลิกซ้ายเข้ามาได้เลยนะคะ,อะขอขอเรียกสั้นๆว่า ad line b แล้วกันนะคะ Indicator ad line b นะคะก็เป็น i n d i c a t o r ที่เอาไวด้ดูอินด e x นะคะก็คือการนำหุ้นมารวมๆกันเป็นกลุ่มนั่นเองจะดูหุ้นเป็นกลุ่มอย่างเช่นเซตเซตร้อยเซตห้อย่างนี้นะคะอ่าเซตห้ 50, สาสิบัการดูจะเอามาดูเป็นแบบหุ้นเป็นตัวแบบนี้ไม่ได้สมมติเรากรอกปตจทอเข้าไปกด enter ค่า แอดดไลน์บี uh, ตัวนี้มันจะไม่ขึ้นมานะคะเพราะว่ามันเอาไว้ดูหุ้นเป็นกลุ่มนั่นเองหรือว่าจะดูพวกเซกเตอร์ก็ได้นะคะหรือว่าดูกลุ่มอุตสาหกรรมก็ได้นะคะสมมติ ตอนนี้เราจะดูเซกเตอร์ฟู้ดนะคะค่าของเขาจะขึ้นมาเพราะว่ามันเหมาะสําหรับการดูหุ้นที่นํามารวมกันเป็นกลุ่มนั่นเองนะคะเหมือนตอนนี้ที่เราดูเป็นเซกเตอร์ฟู้ดอยู่ลักษณะการดูนะคะตัวอินดคเตอร์ตัวนี้นะคะก็เป็นการดูว่าในกลุ่มเซกเตอร์ฟู้ดที่เราดูอยู่ตอนนี้นะคะคิดเป็นหุ้นแดงกี่ตัวนะคะแล้วก็หุ้นเขียวกี่ตัวเป็นการดูเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะอัปเดตณสิ้นวัน ะะตอนนี้จะยังไม่มีข้อมูลขึ้นเพราะว่ามันต้องรอสิ้นวันก่อนนะคะมันถึงจะอัปเดตขึ้นมาให้เราดูค่ะนะคะการใช้งานอีดิเคเตอร์ตัวนี้นะคะเราจะใช้งานร่วมกับเส้นศูนย์หรือว่าเส้น V l i ล e นะคะค่าของ V-Line จะเป็น0ก่อนวิธีการใส่นะคะตัว V-Line เข้ามานะสามารถใส่ได้โดยการนาเมาส์มาคลิกที่กล่องทางด้านซ้ายมือตรงนี้ค่ะคลิกซ้าย1ครั้งนะคะแล้วก็เลือก add indicator sort sort ก็คือการซ้อนตอนนี้เราจะเอาเส้น V-Line มาซ้อนในกราฟด้านล่างกราฟ Indicator ด้านล่างนะคะแล้วก็ไปหาเส้น V-Line นิดนึงที่อยู่ในหมวดของ Misscellaneous นะคะแล้วก็ใส่เข้ามาเส้น V l i ล e ค่าเริ่มต้นของ V-Line จะเป็นค่า0ที่เราเห็นอยู่เพราะว่า V-Line เป็นเส้นศูนย์เราจะทำการปรับเส้น V-Line ตามสูตรให้เป็น0.5นะคะวิธีการปรับง่ายมากเลยสามารถปรับได้โดยการนำเมาส์มาคลิกที่เส้น V-Line ในกล่องแล้วก็เลือก indicators properties ค่ะ,ะแล้วก็ทำการปรับค่า value ตรงนี้เป็น0.5นะคะใครจะเพิ่มความหนาก็ได้นะคะปรับที่ไซส์ได้เลย เดี๋ยวเราถ้าปรับเสร็จแล้วเรียบร้อยเราก็กดการกรบาดปิดไปทีนี้พอเราใส่ตัวเส้น0.5ไปแล้ววิธีการดูดูยังไงนะคะตอนนี้เราดูกราฟของ Sector Food นะคะถ้าค่าตอนนี้ค่ะมันยืนอยู่เหนือเส้น0.5นะคะปัจจุบันเส้นตัว แอดไลน์ตรงนี้นะคะมันอยู่เหนือเส้น0.5ช่วงไหนก็แล้วแต่ที่มันอยู่เหนือเส้น0.5หรือมากกว่าเส้น0.5แสดงว่าเซกเตอร์ฟู้ดนะคะมีหุ้นที่เป็นสีเขียวมากกว่าสีแดงนะคะในทางกลับกันเลยถ้าสมมุติว่าอนดิคเตอร์มันอยู่ต่ำกว่าเส้น V line 0.5แสดงว่า หุ้นในกลุ่มเซกเตอร์ฟู้ดมีหุ้นที่เป็นสีแดงมากกว่าสีเขียวนะคะแสดงว่ามีหุ้นที่ลงมากกว่านั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นการดูเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะทีนี้แต่แต่จะไม่นำหุ้นเหลืองนะจะเป็นการนำหุ้นเขียวกับหุ้นแดงนะคะมาดูว่าตัวไหนเยอะกว่าจะไม่เอาหุ้นเหลืองเพราะว่า หุ้นเหลืองตัวนี้ราคามันไม่เปลี่ยนแปลงเราจะไม่เราจะไม่นำมาคำนวณน,นะคะมันคือการดูความหมายเชิงลึกเพราะในอินเด็กซ์บ้านเรานะคะมันเกิดจากการถ่วงน้ำหนักตามขนาดของหุ้นถ้าพูดตามภาษาเทคนิคก็คือการถ่วงน้ำหนักตาม m r r k t t c p นะคะทีนี้ถ้าหุ้นตัวไหนที่มี Market แ cap ใหญ่ๆหรือเยอะๆเวลาที่มันขึ้นนะคะราคามันจะขึ้นนิดเดียวนะคะอินเด็กซ์มันก็จะขึ้นเยอะ หุ้นบางตัวลงแรงกว่าเยอะเลยสมมติว่าหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นตัวเล็กแต่นะคะมันลงแรงกว่าเยอะเลยแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยมีผลนะคะกับตลาดบ้านเราเพราะว่ามันมีการถ่วงน้ำหนักนั่นเองแต่อินดิเคเตอร์แอด e านซ์ด n คลายบริชหรือ a d ดไลน์บริชตัวนี้นะคะแอดไลน์บริตัวนี้เขาจะใช้น้ำหนักเขาจะให้น้ำหนักสำหรับหุ้นทุกตัวเนี้ยเท่ากันหมดเลย นะคะไม่ไม่ได้แบ่งตาม m a r k e ต cap ให้ทุกตัวเท่ากันแล้วก็มาดูเป็นสัสดส่วนเลยนะคะว่าวันนี้หุ้นแดงหรือหุ้นเขียวมากกว่ากันช่วงไหนที่เราต้องการดูนะคะว่าฝั่งสีเขียวกับฝั่งสีแดงตัวไหนเยอะนะคะบางทีมันก็จะมีแกปเล็กๆให้เราดูเพราะว่าบางทีมันจะเกิดเหตุการณ์ในกรณีที่เราเห็นว่าราคาหุ้นมันขึ้นนะคะจังหวะนี้มันทำนิวไฮนะนะคะราคาหุ้นมันทำนิวไฮเลย แต่สังเกตจากด้านล่างนะคะแอดว n c e d ดี a y l i b r บริชบอกว่าในการขึ้นครั้งนี้มีหุ้นแดงมากกว่าหุ้นเขียวนะมันอาจจะขึ้นไม่จริงก็ได้นะคะคือขึ้นขึ้นจริงๆแล้วแหละนะคะแต่แต่ว่าสถานการณ์มันแย่นะคะเราก็จะเห็นบางแกะลักษณะแบบนี้ นะคะอันนี้ก็จะเป็นการดูสัดส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะมันก็เป็นการนําจํานวนหุ้นนะคะมาเปรียบเทียบเลยว่าเขียวกับแดงอะไรเยอะกว่ากันนะคะแต่ก็จะอิงค่าที่0.5เป็นหลักนะคะตามสูตรของเขาก็ง่ายๆเลยเอาหุ้นเขียวมาหารด้วยหุ้นแดงบวกหุ้นเขียวนะคะดูว่ามันมากกว่า0.5หรือว่าน้อยกว่า0.5 นะคะันี้ก็สามารถนะคะดูข้อมูลได้แล้วก็จะเห็นบางแกลบลักษณะแบบนี้นะคะที่เราเจอหุ้นมันนิวไฮนะแต่ตามจริงมันไม่ได้ขึ้นจริงนะคะสักพักมันก็คงจะอ่อนแรงเพราะว่าการขึ้นนิวไฮในครั้งเนี้ มันมีตัวหุ้นแดงมากกว่าหุ้นเขียวน,นั่นเองโดยที่ไม่สนใจหุ้นที่มีมาเก็ตแคปใหญ่ๆพอให้น้ำหนักหุ้นทุกตัวเท่ากันนะคะก็หวังว่าอินดิ a คเตอร์แอดวานซ์ดีไซนไลบรตัวนี้จะมีประโยชน์ต่อน,นักลงทุนที่เริ่มศึกษาอิ d i c a t o r เบื้องต้นนะคะสามารถติดตามเนื้อหาและสาระดีๆได้ที่เว็บไซต์และ Facebook e v i n School ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ